ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีขึ้นรถไฟใต้ดินเมืองจีนนะครับนี่ครับที่เมืองอู่ฮั่นนะครับกลางประเทศจีนมีเขียนไว้ว่าเมโทรนะครับแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีโลโก้ของสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองอู่ฮั่นนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถไฟลอดแม่น้ำแยงซีเกียนนะครับไปอีกฝั่งช่วงที่ไปเนี่ยเขาก็เป็นหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็เพิ่งเปิดสายที่2ใหม่พอดีนะครับมาดูรีวิวกันว่าขึ้นรถไฟใต้ดินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวครับเนี่ยก็จะมีพวกเสามีป้ายอะไรเงี้ยครับเมืองจีนมีภาษาอังกฤษกำกับหมดแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนสมัยผมไปแรกๆเนี่ยผมจะเคยเมื่ออูก็สักเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยผมจะขึ้นรถไฟใต้ดินที่เซี่ยงไฮ้เจอแต่ภาษาจีนก็เลยถอยครับรถไฟใต้ดินเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกตี้เถียจ้านสถานีรถไฟใต้ดินเรียกตี้เถียจ้านรถไฟใต้ดินตี้เถียนะฮะจ้านก็คือสถานีหรือว่าป้ายรถอะไรเงี้ยนะครับจ้านนี่ใช้ได้หมดนะหัวเชอจ้านสถานีรถไฟธรรมดานะฮะชีเชอจ้านสถานีรถบัสนะฮะนี่ครับป้ายแล้วก็บอกด้วยว่าคันแรกคันสุดท้ายจากสถานีนี้นี้เมื่อไหร่แต่นี้รถเขาเพิ่งเปิดนะเขายังพิมพ์ยังไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์มาติดนะฮะนี่ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับออกแบบเหมือนกันทั่วโลกนะครับก็คือทางขึ้นลงแล้วก็มีทางบันไดกำกับด้วยนะฮะนะครับแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกคือจะต้องเดินกันไกลนิดนึงนะฮะผมเคยมีเพื่อนฝรั่งเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าไอ้สาเหตุที่สถานีพวกนี้จะมีทางเดินไกลๆเนี่ยซึ่งคนไทยบ่นนะเพราะคนไทยไม่ชอบเดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นหลักการออกแบบมันก็ให้คนมันทิ้งระยะก่อนที่จะไปถึงตัวสถานีนะให้สัมพันธ์กับเที่ยวรถไม่ใช่แบบประดังกันเข้าไปแล้วก็เต็มหมดแล้วก็มันเกิดแออัดยัดเยียดแล้วระบายคนไม่ทันนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบนะถ้าใครทราบก็เขียนชี้แนะไว้ด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นทางเดินไปนู่นที่เห็นยืนอยู่ข้างหน้ากระเป๋าเขียวนี่คือมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับก็ไปด้วยกันในทริปนั้นนะฮะแต่ผมเพิ่งเอาคลิปมาขึ้นนะฮะด้านนู้นก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับที่ขายตั๋วนะครับนะฮะตั๋วภาษาจีนเขาเรียกเพี้ยวนะแต่ว่าในไอ้รถใต้ดินพวกนี้เนี่ยนี่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนก็มีห้องน้ำด้วยนะครับเรสต์รูมนะฮะนะฮะซึ่งที่อื่นเขาก็มีกันทั่วโลกแล้วผมประหลาดใจไอ้ระบบขนส่งเมืองชนเมืองไทยเนี่ยมันใจดำจริงๆเนี่ยมันไม่มีที่ให้เรามันไม่มีห้องน้ำให้เรานะครับแปลกประหลาดมากนะฮะนี่ครับก็หยอดตั๋วก็จิ้มกดนะฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ยนะฮะลองไปศึกษาดูแล้วก็ลองดูเนี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ยากนะครับก็คือหลักการเดียวกันกับที่ขายตั๋วถ้าใครกลัวเวลาเดินทางเนี่ยก็ไปซ้อมกับที่ขายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟใต้ดินที่กรุงเทพก่อนก็ได้ครับฮะหลักการเขาออกแบบคือดูพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยใช้คนอย่างเดียวกันคือคนใช้ทำพฤติกรรมทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันนี่ครับก็เอาเหรียญเนี่ยไปแตะนะครับก็เหมือนเข้าที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เดินเข้าไปฮะง่ายๆนะครับครับแล้วก็แต่ละสถานีก็บอกว่ามีที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้างนะครับทางออกที่ไหนที่ไหนอันนี้ก็มีภาษาอังกฤษกำกับหมดถ่ายให้เห็นภาษาอังกฤษนะครับระยะตรงนี้ก็ต้องทิ้งช่วงกันอีกนะครับก็เพื่อระบายคนแล้วเมืองจีนเนี่ยคนเขาเยอะเวลาออกแบบสถานีเนี่ยเขาเลยต้องเผื่อตรงนี้ด้วยตอนที่ไปเนี่ยแน่นมากนะครับแน่นมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าตู้อะไรนะแต่ดูเหมือนก็จะเป็นแบบเติมเงินอะไรเงี้ยเติมเหรียญเติมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะสรุปง่ายๆคือมีระบบหมดทุกอย่างสำหรับพวกเนี้ยแล้วก็มีช่องสำหรับทั้งหย่อนเงินแล้วก็ทั้งเนี่ยครับเหมือนก็เติมเงินเนี่ยครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยเติมเหมือนก็เพิ่มเงินเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วก็หรือว่าดูมูลค่าตั๋วก็ได้นะฮะแล้วก็มีทั้งช่องหยอดเหรียญแล้วก็ช่องเสียบเงินเป็นธนบัตรนะครับแบงค์เนี่ยเสียบเข้าไปได้นี่ก็มารอรถนะครับระบบก็เหมือนกันเนี่ยฮะ
ก็ตรงกลางให้คนข้างในออกนะครับด้านข้างก็เราก็เบียดเข้าไปนะฮะถ้าเมืองจีนถ้าแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยเราอยากจะเบียดเข้าไปไม่รู้เขาจะถอยยังไงเนี่ยลองบอกว่าร่างวอร่างวอนะครับวอก็คือฉันนะฉันหรือเราเนี่ยแหละครับร่างวอแบบมันก็ขอทางหน่อยร่างวอร่างวอร่างวออิเชียอย่างเงี้ยขอทางหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ต้องเอามือผักแหวกไปด้วยนะครับถ้าคนมันเยอะจริงๆอ่ะก็คือให้เห็นภาพนะครับว่าเวลาไปตี้เถียนะตี้เถียจ้านเนี่ยนะฮะก็คือรถใต้ดินนะสถานีรถไฟใต้ดินของเมืองจีนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับนี่เห็นที่พื้นไหมครับที่พื้นเขามีทําทางเดินสำหรับคนตาบอดไปด้วยเป็นมาตรฐานของคนจีนนะทั้งหมดนะแบบคือคนตาบอดเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เดินว่าถึงตรงไหนประตูถึงตรงไหนทางนะครับที่พื้นลองสังเกตนี่ก็รอรถไฟมาถึงแล้วครับนะฮะแล้วในรถไฟก็จะมีประกาศเหมือนกันนอกจากมีบอกว่าถึงจุดไหนจุดไหนแล้วเนี่ยในรถไฟก็มีประกาศทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้มี2ภาษาคู่กันนะฮะไปเมืองจีนเนี่ยไม่ได้แบบเป็นใบ้เหมือนเมื่อก่อนนะครับคือหลายคนบางทีพูดได้เลยว่าแต้จิ๋วอย่างเงี้ยแต้จิ๋วเนี่ยคนจีนเขาจะเรียกภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกเฉาโจฮั่วฮะคนแต้จิ๋วเนี่ยมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับคนแต้จิ๋วก็เฉาโจหรินนะฮะซึ่งพูดกันคนละอย่างกับภาษาจีนกลางหรือว่าผู่ทงฮั่วภาษามาตรฐานนะฮะจีนกลางก็นี่ครับบรรยากาศก็ทันสมัยครับรถใต้ดินนะฮะนี่ครับมิสเตอร์ฮอตเซียบังครับนี่ก็คือนี่ครับจะให้ดูเดี๋ยวนี้เขาก็มีทีวีให้ดูนะฮะแล้วก็บอกว่าถึงสถานีไหนนะฮะ next station นะครับมีอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงว่าภาษาจีนกับภาษาอังกฤษก็กำกับกันยังไงครับNext up is Jianhan Road. ครับฟังเสียงจีนจากรถไฟจีนแล้วก็ลงออกมาเดินนะครับคราวนี้ก็หยอดเหรียญนะครับหยอดเหรียญทิ้งไปนะก็ตามปกติเหมือนกับรถไฟกรุงเทพนะครับเราก็เดินออกมาสถานีตรงนี้ก็กว้างหน่อยนะฮะแต่ป้าย exit ก็จะมีตลอดนะครับไปทางไหนทางไหนไม่ต้องห่วงครับถ้ามีหลงมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงคือป้ายห้ามสูบบุหรี่มีเยอะมากครับเพราะกลัวคนจะสูบบุหรี่กันนะฮะเดี๋ยวนี้หลายที่เขาก็เอาจริงนะเมืองจีนเนี่ยห้ามเรื่องห้ามสูบบุหรี่นะครับในพื้นที่สาธารณะนะฮะนี่ครับก็เดินออกมาบางที่เนี่ยเขาจะมีต่อ connect กับอะไรหลายอย่างสถานีรถบัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นต่อ connect กับสถานีรถบัสสถานีอะไรต่ออะไรมากมายนะครับของเมืองไทยเนี่ยจะแบบเวลาระบบขนส่งมวลชนเราเนี่ยเราออกแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีแบบมันไม่ต่อกันสนิทนะมันต้องต่อเชื่อมตรงกันให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับบางที่เนี่ยไปถึงปุ๊บมันมีทั้งสถานีรถบัสสถานีเรือมีสถานีอะไรรวมกันอยู่ที่เดียวกันนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเมืองนอกเขาเนี่ยเมืองจีนก็เหมือนกันนี่ก็จะมีป้ายนะครับไปทางออกเบอร์นั้นเบอร์นี้ทางออกอะไรตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีป้ายห้องน้ำด้วยนะครับเนี่ยมีบอกแท็กซี่ไปบัสไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดนะฮะก็มีสิ่งที่สำคัญมีห้องน้ำนะครับแต่ระบบขนส่งมวลชนเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีห้องน้ำให้เวลาคนเดินทางเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยก็ไม่มีห้องน้ำให้ก็
แปลกประหลาดมากครับของเขาเนี่ยจะมีห้องน้ำตลอดนะฮะครับก็ตัวอย่างรีวิวการเดินทางในจีนนะครับก็ให้เห็นว่าเดินทางในเมืองจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็มีให้ดูเยอะนะครับก็ไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่ไม่ถนัดภาษาจีนเท่าไหร่นะขอให้อยู่ในแบบเส้นทางหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผม